ขออวดงานหน่อยนะครับงานนี้เราใช้ Revit ทำนะครับก็คือทำงานทำแบบที่พร้อมติดตั้งเนาะตัวนี้เป็นรับโครงสร้างรับเครื่องจักรนะครับนี่แบบนี้ซึ่งใช้เวลาประมาณแบบเดือนนิดๆในการทำร่วมกับทีมงานเนาะอันเนี้ยพวกฟอนต์สไตล์ Dimension สไตล์เราต้องมาปรับใหม่หมดเลยนะแต่เราก็ปรับให้ลูกค้าเนาะปรับให้เป็นสไตล์ของที่ลูกค้าแบบใช้อยู่อะไรเงี้ยครับพวกนี้ไม่ยากเพราะว่าใช้ Revit ทำพวกรูปด้านอะไรเงี้ยไม่ยากนะให้ดูอันนี้พวกรูปด้านต่างๆอันนี้ก็จะเป็นคอนเนคชันดีเทลเนาะเราจะพยายามโชว์3มิติด้วยเป็นข้อดีของการทำเป็นบีมเนาะจริงๆงานเหล็กล้วนๆเนี่ยถ้าใช้พวกAdvanced Steel หรือ Tekka อะไรเงี้ยน่าจะไวกว่าแต่ว่าพอดีเราทีมผมเนาะใช้ Revit กันอยู่แล้วก็ไม่อยากคือก็เลยใช้ Revit ลุยเลยดีกว่าแบบไปเสี่ยงลุยด้วยตัวโปรแกรมที่เรายังไม่ชำนาญนักนะอันนี้ connection detail จุดต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูนะคือแบบตั้งใจทำกันมากนะซึ่งราคาก็ไม่ถูกนะงานส่วนมากงานจะเลือกเราถ้างานราคาไม่ได้ก็จะไม่ได้ทำก็จะเลี้ยงชีพด้วยการแบบสอนออนไลน์สอนออฟไลน์เอานะงานก็เลยไม่เข้าเยอะเพราะว่าไม่ได้รับงานราคาถูกอันนี้ก็ถอดปริมาณให้ด้วยนะครับรับงานที่แบบราคาโอเคอ่ะเราทำแล้วคุ้มเวลาอะไรเงี้ยนะว่าเราใส่ใจมากเราทำละเอียดทุกจุดเลยอันนี้ก็เป็น assembly view นะของคอลัมน์ assembly นะก็คือ assembly คือเอามารวมร่างกันว่าเสาแต่ละชิ้นรวมร่างกับอะไรบ้างนะครับเนี่ยเราจะนำเสนอนี้อันนี้เป็นเนื่องจากเราจริงๆตัวนี้เราทำแถมให้นะครับแถมให้ว่าคาน SB1 ชิ้นหนึ่งเนี่ยอยู่ตรงไหนนะเวลาลูกค้านะจะเอาไปติดตั้งจะได้ปิ้นไว้ดูนะผมว่ามันง่ายดีคือเรารู้สึกว่าถ้าเราดูแล้วเรารู้สึกว่ามันง่ายเงี้ยแสดงว่าลูกค้าหรือใครเอาไปดูแบบมันก็จะง่ายขึ้นผมจะใช้ไดนาโมนี่ใช้ไดนาโมไฮไลท์ว่าคานแต่ละเบอร์อยู่ตรงไหนนะเพื่อเป็นเรฟเฟรนซ์ง่ายๆตอนติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทดรออิ่งแล้วก็จะแยกเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นว่าอย่างนี้คาน SB1 ขีด1มี2ชิ้นนะติดตั้งยังไงบ้างนะครับเนี่ยนะเจาะรูตรงไหนบ้างใส่โบ๊ทอะไรมารอบ้างอะไรประมาณนี้ใช้ Revit ทำหมดเลยนะครับก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนะแต่ก็เนื่องจากอย่างที่บอกเราไม่เน้นว่าคิดราคารับงานราคาถูกแล้วเอางานมาทำนะก็คือเอาราคาที่สมน้ำสมเนื้อมาทำนะครับแล้วก็ตั้งใจทำให้ลูกค้าเต็มที่นะก็จะได้งานออกมาดีเราภูมิใจมากกว่านะครับอันนี้ 3D เฉพาะตัวในส่วนของเรลลิ่งนะลากันโตะประมาณนี้นะครับนะโอเคก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับหรือใครอยากให้สอนก็ยินดีนะครับนี่สวัสดีครับ